ำลังจะออกไปหาอะไรกินแล้วหิวมากนะคะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีสเตอร์นะแต่ว่าห้างร้านเขาจะปิดกันประมาณ4โมงเย็นนะแล้วก็กลับมาว่ามีเวลา2ชั่วโมงในการเดินห้างนะหรือว่าเดินแบบเดินเที่ยวในตัวในซิตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละนะคะก็ตามไปดูกันช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะก็ตอนแรกกะว่าจะมาเดินแบบเดินเลาะเดินดูเฉยๆเนาะแต่ปรากฏว่าได้ของติดไม้ติดมือมากันนะคะนิดๆหน่อยๆก็เลยตัดสินใจว่าเอาของก็ไปเก็บที่ห้องที่โรงแรมก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปที่เพลย์อะเพราะที่นั่นรู้สึกว่าจะปิดดึกหรือว่าปิดค่ำพอสมควรนะเพราะว่าแต่ว่าห้างร้านตอนนี้ก็ปิดแล้วนะปิดประมาณ4โมงเย็นเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดนะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์เขาก็ปิดเร็วหน่อยเนาะอากาศดีมากนะคะนกน้อยนอนตากแดดมานั่งรับวิตามินดีอยู่ที่บนยอดของเฟลยันนะคะก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็โอ้วิวดีมากวิวสวยมากแต่ว่าเวลาถ่ายรูปก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าหันกล้องไปให้ทุกคนดูวิวก็จะแบบว่ามืดเลยเพราะว่ามันย้อนแสงเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณตอนนี้ก็หกโมงนิดแล้วค่ะบ้านเมืองนอร์เวย์ตอนนี้นะคะหกโมงนิดหกโมงครึ่งแล้วนะคะก็เป็นเมืองไทยก็จะประมาณห้าชั่วโมงตอนนี้เราก็นั่งเล่นชิลๆไปก่อนเนาะนะคะก็เดี๋ยวนั่งไม่ใช่เมืองไทยก็ประมาณสามทุ่มหรือเปล่ามันห่างกันห้าชั่วโมงตอนนี้18หรือห้าทุ่มเมืองไทยก็ประมาณห้าทุ่มนิดๆนั่นแหละนะคะก็กะว่าจะนั่งเล่นกันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะลงไปหาอะไรทานอาหารเย็นนะคะดินเนอร์ทานที่ข้างล่างนะคะซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นฟริสกับบริกก็คือเป็นตลาดป้านะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะมีร้านขายอาหารเยอะแยะเลยนะอาหารมาแล้วค่ะทุกคนมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะจะเป็นปลาค่ะวันนี้เรามานั่งที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าเอคอนนะคะเพื่อนโชว์ทานดิปเปอร์นะก็คือเป็นซี่โครงหมูนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะเป็นไทยซุปค่ะแล้วก็เครื่องดื่มของเราก็จะเป็นว่ายกับน้ำโชว์ดื่มใบค่ะวันนี้เพราะว่าข้างนอกมันหนาวมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ร่างกายอบอุ่นนะขอทานก่อนนะคะทุกคน
สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันอาทิตย์แล้วนะคะแพลนของเราวันนี้ก็คือจะไปเที่ยวอควาเรียมนั่นเองนะคะก็คืออยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะอควาเรียมก็คือจะเป็นสวนไม่เชิงเนาะเป็นสวนสัตว์สัตว์น้ำนะคะก็เปิดทุกวันเนาะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลก็จะเปิด10โมงปิดประมาณ6โมงเย็นก็คือปิดเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงวันปกติธรรมดาก็จะปิดช้ากว่านี้นะอันนี้เราเดินมาจากทางโรงแรมนะคะก็ใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดินเล่นๆมาเรื่อยๆนะจริงๆจะนั่งรถบัสก็ได้แต่ว่าบวกลบคูณหารเวลาแล้วก็คือพอๆกันแล้วก็เลยเดินออกกำลังกายมาแต่ว่าจะบอกว่าหนาวมากว้าทุกคนเราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเพนกวินกำลังยืนตากแดดอยู่นะจะบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ0เนาะ0ถึง1องศาได้นะคะก็ค่อนข้างอากาศเย็นพอสมควรแต่ก็มีแดดเนาะแต่ว่าดูสิน่ารักมากเลยนี่ยืนนิ่งเลยไม่ทำอะไรกันเลยค่ะรออาหารหรือเปล่าคะฮะทุกคนเราเที่ยวอควาเรียมเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่อควาเรียมทั้งวันเลยนะมีสัตว์เยอะให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นไปเนาะนี่ก็เหนื่อยมาทั้งวันเนาะก็เลยแวะทานอาหารกันที่ร้านไส้ง่อนอะไรสักอย่างนะคะเป็นร้านอาหารเวียดนามแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ค้นหาพบเจอโดยบังเอิญคือเป็นทางผ่านเดินกลับโรงแรมของเรานั่นเองก็เลยตัดสินใจแวะทานกันที่นี่เนาะทุกคนอาหารเรามาแล้วชามใหญ่มากของเส้นเป็นแบบต้มยำแบบเผ็ดนะคะเราอยากได้แบบนั้นบ้างระหว่างทางเดินกลับโรงแรมนะคะผ่านสวนสาธารณะก็มาเจอหุ่นปั้นตัวนี้นะคะซึ่งมีป้ายเขียนว่าเฮนริกอิปซันค่ะซึ่งเฮนริกอิปซันนี้นะคะคือใครคือนักเขียนที่มีชื่อดังของประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศนะคะก็นั่นแหละแค่นี้แหละตอนนี้เนาะก็กี่โมงแล้ว
กี่โมงแล้วดูนาฬิกาก่อนนะ2 ทุ่มกว่าแล้วค่ะก็กะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งดื่มเครื่องดื่มสักนิดๆหน่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็พักผ่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนเรามาเจอร้านนึงน่านั่งมากนะคะเขาบอกว่า Nice Cocktail and Coffee นะคะ Beer and Sub Service with Smile นะคะก็เราว่าเราจะลองเข้าที่นี่แหละเครื่องดื่มของเราค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นซีเดอร์นะคะก็รสชาติก็ไม่หวานก็แปลกๆดีกลับบ้านแล้วทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดชัวร์จะไปเที่ยวไหนจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกเนาะ